HIS check-in right now right here ที่ HIS Thailand มาแล้วครับทุกคนและตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆวง DICE ครับเองตกใจตกใจตกใจมาสลั่นเลยน้องเอ้ยวันนี้น้องๆเนี่ยมากัน10คนเลยคืออันดับแรกก่อนนะพี่ต้องให้น้องแนะนำตัวก่อนใครเป็นใครขอแบบเป็นเสียงเอกลักษณ์ของแต่ละคนได้ไหมคนฟังจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเริ่มเลยเริ่มเลยน้องมา7 8 9 Let's go สวัสดีครับพวกเรา DICE ซึ่งชีสครับโอเคสวัสดีครับวัตโต้ครับสวัสดีครับจีซังครับสวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีครับอเล็กครับสวัสดีครับเมล่าครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับเฟมครับสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับโอโบครับเฮ้ยคือวันเนี้ยน้องๆ10คนวง DICE นะฮะเขามาฝากเพลงใหม่ซึ่งเป็นซิงเกิลเดบิวต์แรกของวง DICE เลยใช่ไหมก่อนที่พี่จะไปพูดถึงเพลงโมนาลิซาเนี่ยพี่ต้องถามก่อนเชื่อว่าชาวฮิสหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะอยากจะรู้วง DICE ครับแปลว่าลูกเต๋าใช่ไหมพี่อยากรู้จุดเริ่มต้นอย่างไรน้องว่า DICE ทำไมต้องเป็น DICE ทำไมต้องเปรียบตัวเองเป็นลูกเต๋าด้วยใครพูดอย่างสุดอโปแน่ๆเป็นหนูเลยเพราะอะไรลูกจุดเริ่มต้นของวงเราก็คือว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็น DICE ครับมันมีการโยนหลายชื่อมากว่าเพราะด้วยตัวส่วนตัวโบเองโบชอบเสียงของ DICE แล้วก็แบบวิชวลของ DICE ก็เลยลองส่งไปให้เพื่อนๆในกลุ่มแบบว่ากันดูเลยเสร็จสับมาเลยได้เป็นวงนี้ครับช่วยกันคิดช่วยกันคิดอ๋อช่วยๆกันคิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินถามความรู้สึกก่อนเลยดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างล่ะน้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แบบว่าเราแมทดอกอะไรอะไรมาแค่ถูกแล้วอ๋อเมื่อกี้นึกว่าสลับที่กันอะไรอะไรว่าไงน้องก็เป็นเพลงแรกของพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าแปลกใหม่ครับผมแบบมีความเซ็กซี่มีความเซ็กซี่เบาๆเป็นเพลงที่ดูที่แบบว่าเขาเป็นหน้าใหม่สำหรับพวกเราคือจริงๆเพลงเนี้ยผมไปฟังมาแล้วทุกคนมันมีความเท่นะคือแนวเพลงที่เขาใช้เรียกเนี่ยเรียกว่าเป็นดูดิสโก้ป๊อปแดนซ์ใช่ไหมด้วยความที่มันมีความแบบดิสโก้เลยมันก็จะมีความแบบเท่หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอเคโมนาลิซามันมีคอนเซ็ปต์ยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเอาใครดีชีสเอาหน่อยชีสคอนเซ็ปต์ของโมนาลิซามันจะเป็นฟีลแบบว่าเราเหมือนแบบชอบผู้หญิงคนๆนึงแต่เหมือนว่าภาพโมนาลิซาครับแบบว่าต้องเล่าแบบว่าภาพโมนาลิซามันจะเหมือนแบบมองอยู่กับทุกคนเลยตรงนั้นเขามองเราตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วอะภาพโมนาลิซาใครมองไปก็จะเห็นรู้สึกว่าเขามองเราตลอดเวลาใช่ๆสมัยตอนพี่ประมาณกี่ขวบวะ10ขวบพี่เคยไปดูของจริงอยู่แต่มันไกลมากเลยเนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบมองเราตลอดจริงๆนะอ๋อแล้วนี่คือคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ด้วยเหรอใช่เหมือนเราชื่นชมคนคนนึงแบบว่าเหมือนงานศิลปะโอ้ยมีความลึกซึ้งว่ะอันนี้เป็นไอเดียก็เห็นว่ามีพี่ไฮเป็นเพลงใช่ไหมมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มาแบบแต่งพวกเนื้อร้องด้วยแล้วก็มีใครอีกคนนึงนะที่เป็นแบบช่วยแต่งเนื้อร้องพี่เขาชื่ออะไรนะพี่พัดใช่ไหมพี่พัดพอผ่านโอเคเขาก็ไปดูโมนาลิซาเหมือนกันครับที่จริงที่เดียวกับพี่เลยเขาก็เลยแบบมีประสบการณ์ทำไมไปอยู่ที่เดียวที่จะพันรูฟเขาก็เลยแบบมีประสบการณ์เขาก็เลยมาช่วยเขียนเนี่ยพี่ฮันแล้วเป็นไงตอนที่ระหว่างการร่วมงานกันตอนที่แบบเขาโปรดิวซ์ตอนที่เขามาช่วยแต่งเพลงเรามีการร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างน้องเล่าฟีลลิ่งเล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมใครก็ได้ใครได้เอาจริงพี่ไฮคือเหมือนพี่ชายมากเจอวันแรกพวกเราเกรงกว่าพี่ไฮเจอเลยคือพี่ไฮแบบเฟรนลี่มากแบบเดินเข้ามาแบบเฮ้ยอ่ะมานั่งคุยกันเลยคนนี้ชอบเพลงแนวเพลงแบบไหนชอบอะไรแบบไหนก็เหมือนแบบปลดล็อกเด็กๆทุกคนก่อนเพื่อให้อินพุตได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คือเหมือนแบบคุยก่อนว่าใช่ครับโดยรวมๆแล้วสมาชิกของวง DICE ได้ชอบแนวไหนอะไรยังไงแล้วค่อยมาแบบว่าตกผลึกเป็นแบบว่ามาเป็นเพลงนี้ถูกไหมถูกเลยครับโอ้โอเคซึ่งคุณรู้ไหมว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้เนี่ยก็คือมีนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังใช่ไหมที่ญี่ปุ่นชื่ออะไรไหนเล่าฟังหน่อยสิคุณครับ
ป็นยังไงประสบการณ์การร่วมงานกับเขาด้วยความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยพอเป็นคนญี่ปุ่นปุ๊บเขาก็ต้องมีความแบบเป๊ะความแบบมาตรฐานเขาสูงมากเออเป็นยังไงบ้างเครียดไหมแบบกดดันนิดนึงไหมตอนที่เราแบบกำลังซ้อมท่าเต้นเพลงนี้อยู่ก็เอาจริงๆตอนที่ได้รับดราฟต์แรกมานะก็รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับพวกเรามากๆเลยแล้วเราก็แบบได้มีการช่วยกันแบบว่าคุยกันว่าแบบท่านี้เราแบบว่าอยากจะบีทเขาเพิ่มว่าท่านี้เราขอปรับได้ไหมท่านี้เราขอคีไปได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วมีใครอยากเพิ่มไหมแล้วก็มีคุณครูของดีมาเนียด้วยครับที่มาช่วยพวกเราเป็นครูต้อมครูแก้วแล้วก็ครูโยครับครับเจนครับแล้วพี่ลองอ่านดูเนี่ยเห็นว่าท่าเต้นของเพลงนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าเต้นคลาสสิกรวมถึงบัลเล่ด้วยเหรอน้องใช่เฮ้ยมันเป็นยังไงอ่ะโอโบเป็นยังไงดีใจได้ออกทีวีแล้วมาเป็นไงตื่นเต้นขออีกทีครับตื่นเต้นไม่ได้พี่แต่ว่าเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยมันได้ท่าแบบได้แรงบันดาลใจมาจากท่าเต้นคลาสสิกแบบบัลเล่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันเป็นยังไงเหรออะโอโบเป็นยังไงคือด้วยความที่ท่ามันมีความมันต้องใช้การทรงตัวค่อนข้างสูงเนี่ยครับแล้วมันก็จะใช้แบบมือไม้บัลเล่ออกมาช่วยคือเอียดเดี๋ยวนะพี่นึกท่านออกมันพี่จบศิลป์กรรมมาแล้วมันจะมีพวกแบบเอกบัลเล่เขาจะมีแบบอาราเบสอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีท่านี้ในเพลงนี้ด้วยหรือไม่มีว่ามีการจะยากเกินใช่คล้ายๆกันครับการใช้เบสิกการใช้แบบกล้ามเนื้ออันเดียวกับอ๋อใช้กล้ามเนื้อโอ้โหไอ้นี่คือเป็นไอเดียของคุณนะคณุเลยเหรอใช่จริงๆดับแรกของเพลงท่าเต้นของเพลงนี้ดับแรกแบบว่าท่าบัลเล่จะยืนคนนี้ครับแต่ว่าเราก็มีการแบบว่าฟีดแบ็กแบบว่าให้เบสซองกันนั่นแหละครับเพราะว่าอยากจะเพิ่มความแข็งแรงด้วยแบบบีเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยเข้าไปโอ้ใช่แล้วทั้งเพลงเนี่ยท่าเต้นทุกท่าที่อยู่ในเพลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราชอบท่าเต้นตรงพาร์ทไหนมากที่สุดผมคิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่าเห็นตรงกันว่าชอบท่าท่อนฮุกครับท่าท่อนฮุกเหรอใช่เพราะมันเหมือนแบบสื่ออารมณ์เพลงได้ดีที่สุดใช่ครับโอ้ในกีซังเป็นยังไงท่าท่อนฮุกพี่เห็นน้องมีทำมองทำมือไอ้เนี่ยนั่งเต้นให้ดูเลยไหมถ้าต้องเข้าจะเป็นโอ้มามาโมนาลีนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวว่าให้ฝาก MV ตอนหลังผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูโอเคเรามาเข้าถึงเรื่อง MV กันหน่อยดีกว่าและ MV เพลงนี้เนี่ยก็เห็นว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเล่าคอนเซปต์ให้พี่ฟังหน่อยแมดดอกคอนเซปต์ MV ยังตื้ออยู่ใช่ไหมเอาใหม่แมดดอกเล่าคอนเซปต์ MV พี่ฟังหน่อยน้องครับผมต้องเล่าก่อนว่า MV นี้ครับมันแบ่งเป็น2พาร์ทครับมันจะเป็นไม่เป็นไรจะแบ่งเป็นช่วงที่เราจะ acting ครับแล้วจะแบ่งเป็นช่วงที่เรา perform ในช่วงที่เรา acting อะครับมันจะมีฟีลว่าเราจะตามหาสิ่งของอย่างหนึ่งคือพวกเราทุกคนจะไปตามหาครับแล้วพอเราเก็บมาได้เราจะมารวมกันเป็นหนึ่งเป็นคำว่า carpe diem ที่แปลว่า seize the day ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับโอ้โอเคก็มีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้ลึกซึ้งนะลึกซึ้งจริงแล้วเห็นว่ามันมีทั้งพาร์ทเต้นกับพาร์ทที่ต้องแสดง acting ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ายากไหมส่วนไหนของ MV เนี่ยที่เรารู้สึกว่ายากสุดเอามินครับรออยู่แล้วสิส่วนที่รู้สึกว่ายากที่สุดคือต้องแสดงให้เป็นธรรมชาติปกติพวกเราทุกคนเป็นแบบคนที่ค่อนข้างจะโอเวอร์แอคติ้งในการใช้ชีวิตปกติประจำวันพวกเราเล่นเวอร์ตลอดเวลายังไงเดี๋ยวยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมก็จึ๊กโอ้ยอะโบตื่นอันนี้ก็โอเวอร์ไปอันนี้คือเหมือนเรียกเพื่อนใช่ไหมแบบอะโบมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องที่สองแบบพ่วงกับคอลิตาบอกลดลงหน่อยลดสายตาดีแล้วนะแต่ธรรมชาติลงหน่อยก็คือลดความรัชดาอะไรลงได้ใหญ่ไปหน่อยออโต้ล่ะก็เป็นพาร์ทแอคติ้งเหมือนกันครับเพราะว่าแบบชีวิตประจำวันเรา
acting over แบบพี่ๆมินพูดเลยอะไรก็ over อยู่แล้วตอนพูดคือ over เลยแล้วก็ทำตัวด้วยแต่ว่าจริงๆส่วนที่โตชอบที่สุดก็คือตอนที่ acting กับพี่ชังอะครับที่มีทำท่านี้ด้วยเนี่ยใช่มันเป็นท่างานศิลปะจำโตจำชื่อลูกไม่ได้ท่างานศิลปะหรอที่มันจะแบบไกด์ผ้าไรแขนอะไรแล้วมันเป็นยังไงล่ะคนหนึ่งมีสี่แขนครับโอ้ยจริงเป็นชื่ออะไรแองเจโลแองเจโลไหมวะใช่ไหมใช่ไหมแองเจโลใช่ไหมวะโอ้ก็คือเรามีเต้นท่านี้อยู่ในเพลงนี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหพี่ว่าเพลงนี้มันคืองานอาร์ตว่ะน้องใช่มันอาร์ตตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนะแล้ว MV เนี่ยที่พี่ไม่ดู MV มาก่อนเพราะว่าอยากจะแบบเหมือนแบบอยากจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้อะเราให้น้องให้ฟังน้องพูดมาแล้วแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้พี่ว่าน่าสนใจแล้วหลังจากที่ปล่อย MV มาเนี่ยฟีดแบ็กของแฟนๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเฟมครับผมเป็นไงบ้างน้องจากที่ดูจากกระแสตอบรับมานะครับก็เรียกว่าค่อนข้างดีเลยครับก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าแฟนคลับมาสนับสนุนพวกเราเยอะขนาดนี้ก็เห็นแบบเขาช่วยกันปั่นวิวแบบว่าในเฟซบุ๊กเอ้ยไม่ใช่ในเฟซบุ๊กนี่มุกไงไม่เป็นไรเขาก็ช่วยทุกแอปพลิเคชันเลยรายการสดก็อย่างนี้เหรอช่วยดู MV มาช่วยแบบว่าตัดคลิปอะไรพวกนี้แล้วก็แบบว่ามีการเอาของขวัญมาให้ด้วยวันเดบิวต์โอ้พูดถึงวันเดบิวต์คือเดบิวต์โชว์เคสป่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพูดถึงบรรยากาศให้หน่อยได้ไหมวันนั้นน่ะอาโปหนูว่าวันนั้นมันคงแบบว่าอบอวลไปด้วยแบบมวลของแบบว่าความตื้นตันละกันเพราะว่าพวกหนูเองก็ฝึกซ้อมแล้วก็รอวันนี้มานานมากๆแล้วก็แฟนคลับเองหนูว่าก็รอวันนี้ของพวกเราเหมือนกันแล้วก็รอชมผลงานของพวกเราด้วยใช่ครับมันเป็นมวลแบบว่าความประทับใจความแบบว่าตื้นตันไปหมดเลยโอเคผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนตอนนี้กำลังดูไลฟ์อยู่นะครับก็พิมพ์มาส่งกำลังใจให้น้องๆวงไดซ์ได้นะรวมถึงในไลฟ์แชทของเราด้วยนะคือเมื่อกี้ตอนที่พี่มาจัดรายการต้นชั่วโมงไว้น้องมีคนมาขอเพลงโมนาลิซาของวงไดซ์แล้วเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าทักทายดีจ๊อบยามเย็นคาฝากกระซิบบอกเพลงโมนาลิซาของน้องๆวงไดซ์หน่อยเพลงห้องมากเพลงคงเพลงจึ้งมากต้องบอกเลยอันนี้นะอันนี้เขายังไม่รู้นะว่าน้องๆจะมาพอเขารู้ปุ๊บอ้าวน้องมาพอดีอันนี้คือเขาชื่อคุณกิ๊กคุณจุนกิ๊กมีอะไรอยากฝากบอกคุณกิ๊กหน่อยไหมขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะสภาพเหมือนลูกศิษย์ขอบคุณอาจารย์โอเคเราผ่านเรื่องของเพลงไปแล้วน้องเรามาถึงช่วงตอบจดหมายทางบ้านดีกว่ามีคนถามว่าสำหรับไดซ์แล้วโมนาลิซาเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนและเป็นอย่างไรพี่ขอสุ่มถามหน่อยแล้วกันถามไงดีว่าโอโบจำได้ใช่ไหมพี่ถามว่าอะไรมาเลซ่าต้องเป็นคนแบบไหนใช่ไหมใช่น้องโบสำหรับโบเป็นคนยังไงมีการกระซิบยังไงไหนพูดสิเป็นคนที่ช่วยสตรีมมิ่งเพลงมาเลซ่าเดี๋ยวอันนี้คือไอเดียอโปหรือเปล่าพี่หนูกระซิบเมื่อกี้มาหนูว่ามีอะไรติดหูเนาะโอเคเป็นคนที่สตรีมมิ่งเพลงดีโอเคถามใครอีกดีเฟมโมนาลิซาแบบในแบบของเฟมเป็นคนยังไงห้ามล็อกกันบ้านเพื่อนนะเป็นคนที่นิสัยดีนะแบบคอยฟังเพลงโมนาลิซาพวกเราอยู่ทุกวันน้องๆพวกนี้มันขายของกันเก่งเว้ยมาแล้วเดี๋ยวจะออกหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจ้างนะวุ้นไหนก็ได้นะถามทุกคนเลยกันอะอโปโมนาลิซาของอโปต้องเป็นยังไงต้องเป็นคนที่ไปพรีการ์ดพวกเราชอบเอเนจี้วงนี้จริงๆอ่ะทุกคนที่เขาบอกว่าโอเวอร์แบบเล่นใหญ่ใหญ่จริง
รับเอนเนอร์จี้แทบไม่ทันเลยตอนนี้เจ๊ล่ะเจ๊โมนิเตอร์ในแบบของเจ๊เป็นยังไงผมคิดว่าต้องเป็นคนที่ชอบฟังฮิตไทยแลนด์ครับโอ้ยเดี๋ยวพี่เปิดพี่ใส่โมนาลิซ่าเข้าไปในทุกชั่วโมงแป๊บนึงนะนอกจากขายของเก่งแล้วยังอยู่เป็นได้เลยเนี่ยเรานะแบทดอกแบทดอกอะแบทดอกอะโมนาลิซ่าในแบบของแบทดอกเป็นไงโมนาลิซ่าในแบบของผมอันนี้ขาดไปหมดแล้วต้องเป็นหน้าแบบกลีกๆหน่อยไหมแล้วก็แบบเรียบร้อยทำมืออย่างผมว่าแน่ไงก็ได้ครับแค่คาราคาก็พอนี่เขามาอันนี้เขามาหล่อเขามาหล่อโดนแทงฝากเบาๆอเล็กซ์อเล็กซ์ต้องเป็นคนที่ชอบพี่จ๊อกครับผมเอาให้หมดรอบหน้ามีงานเดี่ยวไม่แปลกใจอย่าชงมาอย่างนี้สิเผื่อภรรยาพี่ฟังอยู่อย่าชงมาอย่างนี้ต้องเป็นคนที่ชอบไปจ๊อกแต่ละคนเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยวงนี้ดีมินมอนิซ่าได้แบบของมินเป็นใครเป็นคนที่มีแอปเคชัพในโทรศัพท์ค่ะแอปอะไรที่คอยรอบแอปเคชัพค่ะแอปเคชัพ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 เป็นแอปที่เอามาไว้คุยกับพวกเราโอ้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้ขายตอนท้ายจีซังต้องเป็นคนที่รักและสนับสนุนพวกเราทั้ง10คนจำไว้นะจำไว้นะออโต้ต้องเป็นคนที่มาขอเพลงโมนาลิซ่าในฮิตจะเป็นคนที่คิดได้เนี่ยคุณกิ๊กได้ละ1คนโมนาลิซ่าวันนี้ตรงโจทย์น้องออโต้เลยอาชีพลำบากหน่อยนะคนสุดท้ายเลยเหลืออะไรมั้ยเหลือทุกคนเลยต้องเป็นคนที่คอยติดตามโซเชียลของไดซันเรย์ครับโอเคเดี๋ยวจะให้ฝากตอนท้ายแต่มันยังมีอีกหลายคำถามเลยเนาะถ้าให้บอกได้1ประโยคเวลาเจอคนที่มีเสน่ห์ดังมนต์สะกดเราได้เราจะพูดอะไรกับเขาเออแป๊บนึงนะอันนี้สุ่มเอาแมทดอกแล้วกันพี่ว่าน่าจะเท่คำตอบน้องน่าจะเท่ผมขอใช้เนื้อเพลงแล้วกันCan you be mine baby do I catch your eyes หลงโอเคใครดีขอหนึ่งคนนะอาโปชอบหน่อยชอบเป็นเธอคำตอบเธอต้องจึ้งนะอาโปจอบรู้ไหมครับว่าเราอุตส่าห์เตรียมมาเอาเต็มมาทุกคนเลยเหรอไม่เป็นไรสุ่มได้หนูจะบอกหนูอีกแล้วกันYour eyes, your smile, มันเธอสะกดด้วยแบบมนต์ไปไหนน้องๆก็เตรียมมาทุกคนแล้วพี่ดูเวลาก็ยังพอมีอยู่โอ้โหว่ามาไม่มีเลยถามชีสเลยครับถามชีสผมว่าเอาแค่ผมเอาเราเอาโอโบก่อนแล้วก็ไปชีสแล้วกันอ่ะทำไมครับเนี่ยพี่เจ้าส่งแรงคือน้องรับไม่ทันพี่ตัวเราถามให้เราถ้าบอกได้หนึ่งประโยคเวลาเจอคนที่มีเสน่ห์ดังมนต์สะกดเราได้เราจะพูดอะไรกับเขา Oh hell อย่าเลยหากพรุ่งนี้ได้พบกันใหม่ Oh เธอนั้นจะจำฉันได้หรือเปล่าเสียงคือถ้าถามครบทุกคนก็คือจะเป็นเนื้อเพลงจนจบเพลงเลยโอเคคนสุดท้ายชีสมาชีสไปก็จะบอกว่าก็จะบอกก็จะแบบว่าชอบขนาดนี้เธอลังคิดแม่กินแล้วถูกต้องเลยโอเคพี่ขอคำถามสุดท้ายน้องเพลงชื่อโมนาลิซาเกี่ยวกับศิลปะถ้าเปรียบเทียบตัวเองจะเป็นศิลปะแบบไหนจะเป็นภาพวาดรูปถ่ายปูนปั้นอะไรอย่างนี้ไหมเฟมครับผมอะไรล่ะก็จริงจริงรายการที่แล้วผมก็มีตอบไปแล้วตอนแรกตอบเป็นนี่แคนวาสว่าสีน้ำมันตอนนี้ขอตอบเป็นแบบว่าปูนปั้นเซรามิกแล้วกันทำไมล่ะทำไมต้องปูนปั้นเซรามิกล่ะเพราะว่าใน MV ครับผมใน MV เนี่ยของโมนาลิซ่าของเพลงไดซ์เอ้ยของโมนาลิซ่าของเพลงไดซ์
เลยในเอ็มวีนะตอนแรกอ่ะเนื้อเรื่องของพวกเราก็คือเป็นเด็กธรรมดาครับแต่ทีนี้เหมือนเราโดนหลุดเข้าไปในภาพหรือว่าซัมติงแล้วเราก็กลายมาเป็นงานอาร์ตงานหนึ่งก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับกลายเป็นปูนปั้นงานปั้นดินเผาโอ้ดินเผาเซรามิกเป็นปูนปั้นเซรามิกแล้วก็ทำไผ่พูดสปูนปั้นดินเผาเซรามิกแล้วกันดูเท่ขึ้นมาหน่อยโอเคแกล้งนิดนึงโอเคขอถามอีกคนหนึ่งแล้วกันออโต้โต้คิดว่าโต้จะเป็นดินน้ำมันรูปอ่างครับทำไมถึงเป็นดินน้ำมันรูปอ่างล่ะน้องตอบเหมือนเดิมเพราะว่าโต้เคยปั้นดินน้ำมันรูปอ่างเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้อีกคนหนึ่งที่อยู่วัตนาเบ้ครับโอ้เป็นตัวแทนของโต้เองโอเคใช้ได้น่ารักน่ารักขออีกคนหนึ่งได้ไหมอ่ะคิดว่าใครจะตอบดีอ่ะให้โยนให้โยนแกเล็กครับอ่ะเล็กว่าแบบโอเคครับก็เป็นภาพวาดครับผมเป็นภาพวาดทำไมครับน้องเพราะว่าเรามีหน้าตาอันหล่อเหลาโอ้ยดี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 โอ้ยอยากเป็นภาพวาดเพราะว่าเรามีหน้าตาหล่อเหลาใช้ได้พี่เหรอครับพี่เป็นอะไรดีอ่ะพี่เป็นได้หมดเลยงานเพ้นท์แอบสแตรคแล้วกันอย่าถามนะเพราะอะไรเพราะพี่คิดไม่ทันพี่คิดไม่ทันโอเคอ่ะพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับทุกคนสุดท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานเพลงนี้หน่อยสามารถติดตามโมนาลิซาได้ทางช่องทางไหนบ้าง MV โซเชียลมีเดียมี TikTok Challenge มั้ยหรือว่ามีแอปKetchup ใช่มั้ย Ketchup เป็นอะไรยังไงขายได้เต็มที่นะน้องครับก็สำหรับเพลงโมนาลิซานะครับเพลงเดบิวต์เพลงแรกของพวกเราก็ไปฟังได้นะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ไปดู MV ได้ที่ Thailand Label ก็ได้ช่องทางโซเชียลมีเดียก็ Dice and Ray ได้เลยครับมีใครอยากเพิ่มเติมนะKetchupแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป Ketchup นะครับนี่เลยเสื้ออะไรเสื้อมันมีใส่เสื้อโฆษณามาด้วยKetchupครับผมและซอมประเทศมาพูดคุยกับพวกเราได้ครับแล้วก็ Dance Challenge นะครับก็เดี๋ยวจะมีในเร็วนี้เดี๋ยวจะมีเร็วนี้ในTikTok account ของวง Dice ใช่ไหมครับน้องฮะโอเคก่อนจบไลฟ์นะครับเดี๋ยวให้น้องๆ Dice เนี่ยร้องเพลง Mona Lisa สักท่อนให้พี่ฟังไหมท่อนฮุกได้ไหมคือเราสามารถร้องไปแล้วก็นั่งเต้นไปได้ป่ะได้ครับทุกคนแฟนคลับครับเตรียมตัวกดอัดเตรียมตัวกดอัดเร็วๆๆคีย์หน่อยคีย์เซตจังหวะด้วยโอ้ยโอ้มาโมนาลิซาฉันเพียงต้องการได้ครอบครองเธอแค่เป็นผู้เดียวโอ้มาโมนาลิซาแม้ความเป็นจริงฉันได้แค่มองเธอเป็นผู้เดียวมาโมนาลิซาYeah. และนี่คือโมนาลิซาจากน้องน้องวงไดซ์นะครับตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์ใน Facebook อยู่ตอนนี้เข้ามาฟังได้ใน histhailand.com นะครับแล้วก็ทาง Tero Radio App นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงโมนาลิซาของน้องวงไดซ์แบบเต็มๆแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวให้ใครพูดเข้าเพลงหน่อยดีกว่าใครต้องถามน้องวงก่อนคิดว่าใครเวลาพูดอะไรแล้วมันเท่ที่สุดเฮ้ยอเล็กซ์เหรอพี่เล็กผมเหรอพี่เล็กนี่เลยพี่เล็กเข้าผมมากอย่างเงี้ยมั้ยอเล็กซ์พูดเข้าเพลงตัวเองแบบเท่ๆให้พี่ฟังหน่อยได้ป่ะฮะโอ้งั้นให้พี่จอพูดได้เพราะพี่ยังหล่อมากเสียงพี่หล่อมากเลยเสียงพี่หล่อมากไม่เป็นไรเอาให้อเล็กซ์พูดดีกว่าโอ้ขอผมครับผมเพลงนี้นะครับโมนาลิซาไปรับฟังกันได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณน้องวงไดซ์ด้วยนะครับขอบคุณครับไปฟังกันครับทุกคนแหละ